เราจะมาสร้างการ์ดปีใหม่นะคะเป็นเวิร์กที่3ไปที่แฟ้มตั้งค่าหน้ากระดาษซะก่อนให้บนล่างซ้ายขวาให้เป็น 1.5 เพราะเราจะต้องใช้พื้นที่ในการทำงานมากนะคะตั้งจากนั้นก็เปลี่ยนกระดาษให้เป็นแนวนอนคลิกที่แนวนอนแล้วตอบตกลงกระดาษจะถูกแบ่งแล้วใครไม่มีเครื่องมือคอลัมน์นะคะให้นำเมาส์มาชี้ที่ดอกดาวลิสต์ด้านข้างแล้วชี้มันก็จะเด้งเครื่องมือการทำงานเหล่านั้นมาไว้ตอนนี้ในเครื่องมีแล้วจากนั้นก็ให้ทำการเซฟไฟล์เป็น work 3ซะก่อนนะคะสมมตินะให้เซฟเป็น work 3นะคะนะคะแล้วก็สร้างคอลัมน์คลิกเมาส์ลากเป็น2คอลัมน์จะถูกแบ่งเป็นช่องนั้นอันแรกเราก็ต้องทำการคุมกรอบสี่เหลี่ยมก่อนจะได้จองพื้นที่ว่าตรงนี้คือการ์ดที่อยู่ด้านหลังใส่สีพื้นดำคือไม่สนใจค่ะต่อมาเราอย่าลืมตั้งชื่อหัวกระดาษและท้ายกระดาษซะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อค่ะส่วนท้ายกระดาษมีชื่อเราก็ไปก๊อปจากใบงานอันแรกมาใส่ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะปิดหน้าต่างการทำงานก็หดมันนิดนึงเราก็จะปรากฏชื่อเรียบร้อยต่อจากนั้นเคอร์เซอร์จะอยู่ตรงนี้ให้หลอกสเปซบาร์แล้วก็ Enter ลงมาเพื่อให้ได้หน้ากระดาษ2หน้าสังเกตด้านล่างจะมีหน้าที่1ส่วนที่1หน้า1ทับ1นั้นเราต้องการให้หน้าชิ้นงานนั้นมีทั้งหมด2หน้าเพราะ Microsoft Word เราจะปริ้นนะคะปริ้น2ครั้งครั้งที่1ก็คือจะออกมาในรูปนี้ส่วนถัดมาสมมุติว่านี้ก็จะเป็นลายเซ็นหรือชื่อเราอะไรก็แล้วแต่นี่คือปกหลังอาจจะมีรูปภาพแทรกรูปภาพเข้ามาส่วนตรงนี้โอ้ส่วนตรงนี้ไม่เอาดีกว่ากรอบถัดไปเราต้องการรูปมาใส่ที่เป็นรูปภาพต้องการรูปนี้ Happy New Year สนุกสนานแล้วใช้ Word Art ในการพิมพ์นะคะ HAPPY NEWYEAR 2011ได้ลักษณะแนวตั้งจัดการกับวัตถุซะรูปไปไหนเอ่ยรูปหายไปแล้วไม่เป็นไรคลิกใหม่มันนั้นวัตถุมันซ้อนทับกันอยู่เราต้องค่อยๆนะค่อยๆทำมันเอารูปนี้วัตถุซ้อนทับวัตถุลำดับให้มันอยู่หลังข้อความหรือให้อยู่หน้าข้อความจัดลำดับนะคะนั้นเราต้องเอาอันนี้ให้ไปอยู่หลังข้อความหลังสุดก็ดูว่าเราจัดการกับสีไม่ให้มีสีตัวอักษรก็อิสระซ้อนทับกันแล้วอย่างสวยงามในกรอบต้องการใส่สีพื้นไหมก็สุดแล้วแต่นะคะสีเส้นไม่เอาเหมือนกันสีเส้นไม่เอานี่เราก็จะพิมพ์ข้อความที่เป็นสวัสดีปีใหม่จ้าเงี้ยเป็นต้นก็ตอบตกลงเพราะนั้นวัตถุเราก็ต้องทำการให้มันซ้อนทับกันเพื่อที่จะย้ายสีเขียวคือหมุนได้ลักษณะงี้โอเคเป็นอันเสร็จแล้วอยากให้มีวัตถุซ้อนทับเพื่อไม่ให้มันโล่งคุมกรอบไว้อีกเลเยอร์หนึ่งเอามันไปอยู่หลังสุด
ไปอยู่หลังสุดเลือกสีก่อนก็เอาเขาไปอยู่ด้านหลังได้การแล้วเพราะนี่คือหน้าปกด้านล่างสุดแผ่นที่สองฝั่งตรงข้ามกับหน้าปกก็จะเป็นข้อความที่เราต้องการให้ปรากฏอยู่เราก็อาจจะเอารูปหรือกลอนที่เราได้ค้นหามาสมมตินะคะถึงใครในการ์ดก็ต้องส่งถึงได้จริงๆนะคะโอ้ยฟอร์มปุ๊บปุ๊บฟอร์มวายวายวายอย่างเงี้ยเป็นต้นตกแต่งฟอนต์ให้สวยงามวิลิสมาราโอเคการ์ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยก็บันทึกเป็นเวิร์ก3เป็นอันเสร็จขั้นตอนเสร็จแล้ว